ลงไปสวัสดีค่ะมาเที่ยวชาเต็นกันค่ะมาถึงชาเต็นแล้วนะคะก็ขับรถจากที่บ้านมาถึงที่เมืองชาเต็นนี่ก็ประมาณ40นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นรอบทะเลสาบเล็กๆสักรอบนึงเนาะให้เหงื่อออกคลายหนาวนิดนึง จะสังเกตเห็นได้ว่าครึ่งหนึ่งของทะเลสาบก็ยังเป็นหิมะแล้วก็น้ำแข็งปกคลุมอยู่นะคะแล้วก็ถ้าไกลๆทางนู้นไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหมก็เป็นกระเช้าลอยฟ้าสำหรับขึ้นไปเล่นสกีด้านบนซึ่งปีนี้เห็นได้ว่าหิมะน้อยมากวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวมาเล่นสกียังไงก็แค่เดินเล่นรอบๆทะเลสาบไปก่อนเนาะอีกอย่างคือเล่นสกีก็ไม่เป็นด้วยค่ะคนไม่ค่อยมีนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะขึ้นเขาไปเล่นสกีกันที่นี่ไม่ค่อยหนาวเท่ามองเชียงเพราะแดดดีเดินสบายสบายสังเกตเห็นหิมะท่วมเก้าอี้เลยนะคะที่เนี่ยหิมะตกค่อนข้างเยอะกว่าแถวบ้านที่อยู่อะค่ะเพราะอยู่บนภูเขาและนี่ก็เป็นสนามบาสแล้วก็สนามเด็กเล่นก็เต็มไปด้วยหิมะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นกันบ่อยๆนะคะหน้าหนาวมีแสงแดดก็มีคนมาอาบแดดอย่างเรายังออกมาเดินอาบแดดกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะพาข้ามฝั่งไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นเมืองใกล้ๆชื่อว่าเมืองม็อกจ้ะเป็นเมืองชายแดนแล้วก็เป็นเมืองที่เขาไปเล่นสกีกันด้วยระหว่างทางมองเห็นทะเลสาบอีกที่นึงนะคะเดี๋ยวเราลงไปเดินเล่นนิดนึงเนาะจะสังเกตได้ว่าก็เหมือนทะเลสาบหน้าหนาวแถวนี้นะคะก็คือปกคลุมไปด้วยหิมะแล้วก็น้ำแข็งทางเดินที่นี่ก็หิมะก็กลายเป็นน้ำแข็งแล้วก็เป็นน้ำปนด้วยค่อนข้างลื่นมากๆเลยอะค่ะต้องระวังนิดนึงฝรั่งเศสนะคะเพราะพื้นที่ส่วนนี้มันเป็นพื้นที่ระหว่างชายแดนระหว่างฝรั่งเศสสวิสเดี๋ยวเราจะขับรถข้ามไปประมาณนิดนึงก็ถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วค่ะThank you.
มาถึงแล้วนะคะมอกจ้าค่อนข้างจะสูงกว่าชาเตนเมืองก่อนหน้านี้นะคะก็คือสูงกว่าจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,800 เมตรก็เป็นสกีรีสอร์ทอีกที่หนึ่งที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเหมือนกันของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้านล่างนี่ก็เป็นเมืองมอกจ้านะคะแล้วก็นี่ก็เป็นกระเช้าลอยฟ้าสำหรับนักเล่นสกีที่ขึ้นไปเล่นสกีบนภูเขาแล้วก็ไหลลื่นลงมาข้างล่างแล้วก็สามารถนะคะเล่นข้ามไปฝั่งของชาเตนได้ด้วยนะคะเป็นเมืองที่คนมาเล่นสกีกันเยอะนะคะแต่ว่าปีนี้นี่หิมะน้อยมากเท่าที่เห็นเนี่ยปกติหน้าหนาวที่นี่นะคะจะปกคลุมด้วยหิมะขาวไปหมดเลยแต่ปีนี้สังเกตเห็นว่ายังเห็นสภาพภูเขาหรือต้นไม้เขียวๆอยู่เลยนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวยีจะพาเพื่อนๆไปชมเมืองอีกฝั่งหนึ่งด้านหลังเทือกเขานะคะขับรถกลับเข้ามาในฝรั่งเศสแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเราแวะเดินเล่นในเมืองชาเตนก่อนกลับบ้านนิดนึงนะคะหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารก็จะมีภาษาอื่นด้วยนะคะนอกจากภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักท่องเที่ยวที่นี่นะคะลงมาข้างล่างในเมืองแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวจะแวะหาอะไรดื่มร้อนๆ นิดนึงแล้วก็เดินเล่นคนค่อนข้างเยอะตอนนี้เราก็แวะมากินอะไรร้อนๆก่อนกลับบ้านนะคะส่วนเราเลือกนี่เลยกินวาฟเฟิลช็อกโกแลตกับกาแฟส่วนคนข้างๆก็กินเครปแอปเปิ้ลกับไวน์ร้อนๆนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะคะมายีอองฟรองค์ค่ะสวัสดีค่ะ